อร่อยสิเหมียวให้หมูคอหมูย่างไปอร่อยเลยโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมีจะนี่เลยนี่ครับก็จะเป็นเป็นหลอดไฟติดหน้ารถเนาะ ก็อยู่ที่12วัตต์ต่อข้างนะ12คูณ2ก็24นี่ครับผมได้ทำการติดตั้งไปที่ตัวรถแล้วนี่ครับนี่นะผมใส่แบบนี้นะ yes นี่เลยแบบนี้เลยก็จะซ่อนขาอย่างดีเลยเห็นไหมไม่เห็นขายึดเลยสองข้างมันจะแนบไปกับตัวรถนี่คือคิดไว้คร่าวๆนะว่าจะติดแบบนี้นะเนี่ยว่าจะติดแบบนี้ครับก็คงติดแบบนี้แหละเพราะดูไม่เกะกะดีแนบไปกับตัวรถไม่รู้แสงเป็นไงนะตัวนี้จะเป็น12วัตต์นะครับถ้า12วัตต์ไม่ได้เยอะอะไรแต่อ่านรีวิวแล้วเขาบอกว่าตัวเนี้ยจิ๋วแต่แจ๋วจิ๋วแต่แจ๋วไม่รู้แจ๋วยังไงนะถ้าใครนึกไม่ออกว่าผมยึดยังไงนะครับดูจากรูปก็ได้มั้งหน้าตาขามันจะเป็นแบบนี้เนาะนี่ครับหน้าตาหลอดไฟมันจะเป็นประมาณนี้เนาะขามันจะเป็นรูๆอย่างเงี้ยครับงอนรูๆนะผมก็ใส่ไปที่ตรงนี้นะผมจะใส่เข้าไปในรูตรงเนี้ยยึดกันในรูนี้ตรงที่ห่วงมันก็จะได้เป็นอย่างนี้สายไฟก็จะลอยเข้าไปน่าจะมองไม่เห็นขอเปิดไฟแป๊บแมวร้องให้คอหมูย่างไปร้องใหญ่เลยอยากกินคอหมูย่างอีกหมดแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูต้องผ่าตัดมันกินไม่ได้นะฮะอันนี้ผมมัดไว้นะยังไม่ได้ต่อไฟเดี๋ยวต่อไฟโอเคเดี๋ยวเรามาวางแผนก่อนว่าเราจะทำยังไงกันบ้างโอเคผมบอกว่าแผนมีอยู่ว่าก็คืออันนี้วงไม่เกี่ยวผมที่จริงอ่ะหลอดไฟชุดนี้ที่ผมใส่นะต่อกับไฟหน้าตรงยังได้เลยนะไม่ต้องผ่านสวิตช์ผ่านฟิวผ่านรีเลย์เลยแต่ทีนี้ผมจะให้มันผ่านรีเลย์นะนี่ก็เลยอันนี้ที่ทำนี่คือเผื่ออนาคตคือจะได้เผื่อใส่ไฟใหญ่ขึ้นเนาะนี่ก็มีฟิวด้วยฟิวเขาใส่มาให้เราวะเขาน่าจะใส่มาให้เรานะยังมีฟิวข้างในผมให้ใส่มาอย่างนี้นะตัวนี้เป็นฟิลมีฟิล10แอมป์นะครับผมแค่10แอมป์เพราะว่าใช้วัตต์ไม่เยอะโอเคต่อไปก็อันนี้จะเป็นรีเลย์กับซ็อกเก็ตรีเลย์นะก็จะมีหน้าที่เขาแกะก่อนซ็อกเก็ตรีเลย์ก็จริงๆผมจะใส่รีเลย์ตัวเล็กก็ได้นะแต่นี้ก็ไหนๆแล้วก็เอาแบบนี้เลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ตมันใส่ได้ไหมเนี่ยนี่ฮะรีเลย์120บาทราคายังติดอยู่เลยไอตัวนี้ซ็อกเก็ตมันเท่าไหร่มาเนี่ย55บาทนี่คือน่าจะฟิวนะใช่ไหมหรือซ็อกเก็ตมันนี่แหละผมจำราคาไม่ได้นะหมดนี่นั่นหลายบาทอยู่เหมือนกันพอดีอยากจะทำให้มันเป็นมาตรฐานเนาะคือเผื่อใครอยากใส่ไฟที่มันใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่ของผมเนี่ย
พอจะได้ใส่ได้นะเออกล้องนี้ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่โฟกัสช้ามากเลยโง่ว่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอเปลี่ยนกล้องก่อนโอเคมากันต่อเลยครับขอเปลี่ยนกล้องขออภัยด้วยเมื่อกี้กล้องถ้าเริ่มต้นมาไม่ชัดหรือว่ามันเบลอนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมลองเจ้าเครื่องนี้เนี่ย Oppo อะไรเนี่ยซื้อมา10,000 กว่าบาทเห็นกล้องมันสไลด์ขึ้นได้นะไอ้ดูนี่เจ้าของเครื่องนะครับโอ้โหหล่อมากเลยคือมันถ่ายกล้องหน้ามันหล่อมากเลยนะดูขอบ่นซะหน่อยแต่มันใช้กล้องแล้วมันโฟกัสมันโง่นะทำไมมันโง่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันไม่โฟกัสเลยมันเนี่ยอย่างเงี้ยใกล้ๆมันก็ต้องโฟกัสอ่ะเออเนี่ยมันโฟกัสดีกว่าเยอะเลยอ่ะอันนี้ที่ใช้ถ่ายก็คือโน้ต9นะครับเดี๋ยวขอกดชาร์จก่อนชาร์จไวเลสไว้ก่อนแบตจะหมดโอเคชาร์จไวเลสแล้วก็ทำไมมันห่วยวะเนี่ยถ้าแบบมีกล้องนะครับสลับกล้องปุ๊บจื๊ดมันขึ้นมาอย่างที่เลยเห็นไหมสลับกล้องจื๊ดสลับกล้องจื๊ดขึ้นมาอย่างที่เลยแต่กล้องหน้ามันดีนะกล้องหลังมันโฟกัสไม่ได้เรื่องมันโง่ไปนิดนึงเสียดายมาแต่เป็นอันนี้เป็นเบอร์ร้านนะไม่ได้ใช้อะไรสวยงามและสีก็สวยไม่ได้เน้นเอามาถ่ายวิดีโอตะกี้ลองเห็นแบตมันเหลือเยอะไงโอเคบทเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นต่อจากตะกี้นะตะกี้ฟิวอันนี้ก็จะเป็นรีเลย์นะครับกับซ็อกเก็ตรีเลย์ก็เดี๋ยวมาเขียนวงจรกันยังไงเนาะต่อไปก็เป็นสายไฟนะครับอันนี้เป็นเบอร์ 1.5 นะ 1.5 มิลสแควร์มิลใช่ไหมต้องเรียกอย่างนี้ใช่ไหมครับสายก็ทองแดงก็หนาอยู่อย่างเงี้ยใกล้ไปโฟกัสได้หมดนะมันต้องอย่างนี้กล้องอ่ะมันต้องฉลาดซื้อมาอย่างละ2 เมตรละเมตรละ15 บาทก็ไปซื้อร้านที่เซียก็ค่อนข้างแพงนะครับก็แต่ทำไงได้นะมันไม่มีร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกนะนี่ก็จะเป็นสวิตช์กดติดกดดับนะครับกดติดกดยิงดับกดติดกดดับก็เอาง่ายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะใส่ที่คอนโทรลนะคือจะใส่ที่คอรถไม่ซ่อนอ่ะคือสวิตช์เปิดปิดไฟนี่แหละใส่ให้สวยหน่อยเฮ้ยเหมียวอย่าร้องลูกโอ้โหได้กินคอหมูย่างอันเดียวนี่ร้องเงี้ยวเงี้ยวอยากกินพรุ่งนี้หนูผ่าตัดลูกโอเคก็จะมีเสียงแมวร้องเหมียวๆนะครับแมวผมไม่น่าไปให้คอหมูย่างมันเลยมันชอบอันนี้ก็จะเป็นท่อหดนะซื้อมา2 ไซส์ก็สำหรับสายไฟเล็กกับสายไฟใหญ่ผมก็ซื้อมาเผื่อไว้ไม่แพงครับเส้นละ10 บาทนะครับเส้นละ1 เมตรก็ซื้อมา2 สีโอเคตอนนี้อุปกรณ์เราก็มีคร่าวๆก็แค่นี้เนาะก็จะไปต่อกับหลอดไฟที่หน้ารถนะครับนี่ฮะไม่รู้ตะกี้เห็นกันชัดหรือเปล่านะอันนี้เลยหลอดไฟที่หน้ารถอยู่รุ่นอยู่นี่นะก็ใส่ไปแล้วใส่ไปตั้งแต่กลางวันแล้วอยากลองนะฮะเดี๋ยวเรามาวางแผนกันก่อนว่าจะทำยังไงนะโอเคเดี๋ยวมาเขียนเซอร์กิตกันนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาเขียนวงจรกันง่ายๆนะผมอาจจะลืมสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์การเขียนวงจรของอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะเพราะผมก็ไม่ได้เขียนนานแล้วเอาหลังๆเราแบบบ้านๆแล้วกันเรามีแบตเตอรี่นะครับโอ้แบตเตอรี่วาดรูปแบตเตอรี่เลยนี่มีขั้ว2 ขั้วนะให้เอาอย่างนี้แหละเราเขียนเอาเข้าใจง่ายๆนะครับแบตเตอรี่ขั้วบวกขั้วลบนะอย่างนี้วะแบตมอไซค์เป็นอย่างนี้บอกไม่รู้นะเอาบวกกับลบไปก่อนแล้วเราก็มีตรงนี้แล้วกันหลอดไฟครับอยู่2 หลอดนะ2 หลอดเลยเหมือนมั้ยเนี่ยวาดรูปไม่เก่งด้วยเรามีหลอดไฟ2 หลอดมีขั้ว2 ขั้วขั้ว2 ขั้วโอเคเดี๋ยวค่อยใส่บวกลบทีหลังเนาะเรามีอะไรอีกรีเลย์เดี๋ยวผมขอดูวงจรหน่อยผมก็
ม่แน่ใจแล้วว่ะเอาข้างบนบนแล้วกันเนี่ยคนเห็นไหมนี่นะมือเขียนเหมือนเขาเลยไอ้แท่งๆแล้วที่มีเขียงเนี่ยคือคอยนะครับ85แล้วก็สวิตช์หน้าคอนแทคก็จะมี30เราก็จะมีฟิวฟิวเขียนไงสัญลักษณ์ฟิวเขียนไงว่าสัญลักษณ์ฟิวเนี่ยผมก็อยากเขียนให้ถูกนะแต่ลืมโอเคขอเซิร์ชดีกว่าสัญลักษณ์ฟิวสัญลักษณ์ฟิวไม่ได้ยินไมค์กำลังแสดงรูปภาพที่ตรงกับคำค้นหาก็คืออย่างนี้นี่เรามีฟิล10แอมป์เยอะไปบอกไม่รู้แบต12โวลต์ว่าอันนี้ก็ไฟ12โวลต์เนาะแล้วเรามีอะไรอีกนะรีเลย์มีครบมีฟิลมีสวิตช์สวิตช์สัญลักษณ์สวิตช์รูปภาพเหล่านี้น่าจะตรงนะขอชัวร์นะครับสัญลักษณ์สวิตช์ของงานอิเล็กทรอนิกส์เนาะเป็นแบบนี้โอ้โหก็ไม่ได้ใช้นานเนาะเป็น2จุดแล้วขีดอย่างนี้เนี่ยสวิตช์กดติดปล่อยดับสัญลักษณ์แบตเตอรี่เอาด้วยดีกว่านะนี่ครับเป็นอย่างนี้เอาลบไปทางนู้นแล้วกันขีดเล็กขีดใหญ่ขีดเล็กขีดใหญ่แล้วก็ลงนะฮะเพียงแค่ว่าไม่ต้องอะไรมากนะนี่เป็นบวกนี่เป็นลบ12โวลต์เขียนอย่างนี้เรามีแบตเตอรี่อย่างนี้ครับโอเคบวกเดินทางเลยจากขั้วนี่ตึ๊ดๆๆๆๆๆๆไฟบวก12โวลต์เข้าฟิวเห็นกันไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมเอาชัดเลยอันนี้ก็เสียเวลาหน่อยนะแต่อยากอธิบายให้ฟังให้เข้าใจเลยเนาะไฟบวก12โวลต์วิ่งมาเฮ้ยเหมียววิ่งเข้าฟิวก่อนครับผ่านฟิวเข้าสวิตช์หรอวะไม่ใช่สิผ่านฟิวมันต้องเข้าที่เอาเข้า87ป่ะวะ87ได้นะโอเคผ่านฟิวเข้า87ผมให้เข้า87วิ่งล่ามาเลยจู๊ดวงจรจะงงๆนิดๆนึงไม่ได้วางแผนโอเคเข้า87อย่างนี้แล้วก็เอาลบเข้า85อืดลบเข้า85อย่างนี้นะครับแล้วก็30บวกอันนี้คือ86นี้เราไม่อันนี้เราผ่านสวิตช์เลยนี่หว่าถูกแล้วสวิตช์เข้า12โวลต์เข้าสวิตช์ด้วยโอเคเข้าตรงนี้นะมีจุดตรงนี้จุดต่อโอเคแล้วจากสวิตช์ตอนนี้เราไปสั่งการรีเลย์ก็คือเข้าที่86แล้วครับนะอย่างนี้ต่อไปเราก็จะมีอันนี้เป็นลบไฟลบใช่ไหมไฟลบเราก็วิ่งเลยครับโอ้โหปากกาหมึกหมดไฟลบเราก็วิ่งเข้ามาที่ขั้วลบนะอันนี้ลบอันนี้บวกลบบวกนะครับวิ่งลงมาที่ลบอันนี้2อันครับต่อไปไฟจาก30คือไฟ30ก็จะผ่าน87เข้า30นะ
คือจริงๆตรงเนี้ยอะไรก็ได้30ไฟเข้า30ออก87ก็ได้นะเดี๋ยวผมเอาอย่างนี้แล้วกันพอดีมันเขียนมาอย่างนี้แล้วก็นี่เลยจาก30ก็วิ่งไปครับกระโดดข้ามเส้นนี้ครับแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปถึงนี่ปุ๊บแยกเข้าขาบวกหลอดที่1จากหลอดที่2ก็กระโดดข้ามมาต่อเข้าที่ตรงนี้เดี๋ยวก็ได้วงจรหลักๆ ก็ประมาณนี้พอเข้าใจกันเนาะนะเป็นไงประมาณนี้แหละวงจรเราก็จะมีสวิตช์ผ่านรีเลย์ละเราเอารีเลย์มาควบคุมไฟอีกทีนึงเพื่อกระแสหลอดไฟมันสูงนะอันนี้ก็เป็น12โวลต์12วัตต์12โวลต์12วัตต์รวมกันเป็น24วัตต์นะครับ24วัตต์กี่แอมป์ไม่รู้คำนวณเราเองแต่คราวนี้สมมุติถ้าเราใส่ข้างละ100วัตต์อย่างเงี้ยเราผ่านรีเลย์ก็จะได้ไม่ไหม้ไงวันนี้เรามีฟิวขั้นด้วยเผื่อมีการช็อตมีการอะไรนะก็โอเคตอนนี้เราได้วงจรแล้วต่อไปถึงขั้นตอนปฏิบัติแล้วโอเคเดี๋ยวผมทำทีละขั้นตอนแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูขอเสริมนิดนึงครับพอดีมานั่งสังเกตนะว่าทำไมตัวนี้มันแพงจังนะมันร้อยกว่าบาทเลยอะใช่ผมวะน่าจะใช่นะคือแพงอะพอมาดูครับตรงนี้มันเป็นเซรามิกนะครับเนี่ยตัวเนื้อสีขาวเนี่ยมันเป็นเซรามิกนะมันจะทำให้ทนความร้อนได้สูงแล้วก็ไม่ละลายนะครับขั้วนี้จะทนมากเลยผมว่ามันแพงจังวะมี5ขากับ4ขานะผมก็ใช้แค่4ขาที่ไหนได้อ๋อมันเป็นเซรามิกนี่เองผมก็ว่าแล้วทำไมมันแพงวะรถที่ซื้อมันไม่แพงรีเลย์ตัวนี้ผมก็เอาตัวถูกมานะตัวถูกยัง100ยี่เลยตัวแพง180อะผมก็ไม่รู้มันต่างกันยังไงนะตัวนี้ทนกระแสได้80แอมป์นะครับรีเลย์โอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มขั้นตอนแล้วตะกี้ก็ลืมฮะมีตัวนี้ด้วยถังปลาผมซื้อมา2ตัวไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะไปเสร็จไม่รู้อยู่ไหนแล้วแต่หมดเนี่ยมันเกือบ400เนี่ยมีแค่นี้เนี่ยเนี่ยเกือบ400เนี่ยมีแค่นี้เนี่ย380บาทแหละสวิตช์ก็ระดับแรกผมวางตำแหน่งสวิตช์เนาะผมวางไว้ตรงนี้นะครับวางตำแหน่งสวิตช์ไว้ตรงนี้ก็จริงๆอยากจะให้มันอยู่ชิดมาทางนี้นะแต่มันจะมีเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ครับมันจะติดตัวนี้เนาะผมเลยเลื่อนมาทางนี้นิดนึงพอเลื่อนมาทางนี้มันก็จะติดไอ้ตัวหัวนี้จริงนะครับนี่ผมก็ตัดออกไปตัดออกไปนิดนึงแต่ใครจะวางตำแหน่งตรงไหนก็ได้นะแต่เนี้ยผมจะแบบไม่ซ่อนเลยจะแบบจะเอาเป็นสวิตช์ที่เอาไว้ใช้งานแบบกดง่ายๆเลยนะก็อยู่ตรงนี้เลยนี่ฮะก็กดเข้าไปกดปล่อยออกแค่นั้นเองจะเป็นสวิตช์อยู่ตรงนี้ไว้เปิดไฟปิดไฟเลยนะคือต่อให้ดับรถว่ะเดี๋ยวสงสัยต้องหากาวอีกอันนึงหรือไฟบดรีเลย์ดีวะเดี๋ยวคิดอีกทีนึงว่าจะแก้ไขวงจรจะเอาไฟบวกรถที่ผ่านสวิตช์ดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาตอนดับรถแล้วลืมปิดไฟเนาะโอเคเดี๋ยวลองคิดดูอีกทีว่าจะทำแบบนั้นหรือเปล่าเริ่มจากฟิวกลางก็ตรงนี้เนี่ยฟิวส์ปลดฟิวส์ก่อนฟิวส์ก่อนแล้วฝั่งนี้ใส่แฮมเปอร์
ผมก็จะบ่นๆไปนะเริ่มจากฟิวนะเริ่มจากฟิวเราผมจะใส่หางปลาตัวนี้นะแล้วพอดีผมไม่มีครีมหนีบนะก็คงจะบัดกีเอาครับผมไม่มีครีมหนีบผมจะใช้วิธีบัดกีเอาแล้วกันขอไฟนะได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็บัดกีอย่างเงี้ยน่าจะพอมองเห็นเนาะจะไกลไปไหมใกล้ๆนะครับนี่เซ็นเตอร์โอเคเดี๋ยวจะใส่อย่างนี้นะคนอื่นนะรอขนแรงร้อนแป๊บนึงอันนี้เป็นน้ำยาประสานหรือเรียกว่าฟักนะครับฟักเอาไว้บัดกีตะโกะผมก็ซื้อไว้ม้วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันออกมาอย่างนี้นะทำให้เรียบร้อยนี่สกปรกหมดเลยเก็บจนดำหมดแล้วสักกว่าผมตั้งแต่ใช้มาผมก็ใช้แต่ยี่ห้อนี้นะไม่ดีอยู่ก่อนอื่นเราก็ต้องไล่สักกว่านะครับเดี๋ยวหัวแรงเราสกปรกมากเลยโอเคไล่สักกว่าตัวนี้ก่อนจัดให้สวยงามไม่ร้อนหรอนิดนึงนะคือถ้าหัวแรงมันไม่มีตะกั่วอยู่บนหัวมันก็จะไม่ติดนะครับต้องทำความสะอาดนิดนึงก่อนใช้ของผมเป็นปลายแหลมเล็กเลยนะเอาไว้ทำของเนี้ยวงจรเล็กๆได้แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกโอเคน่าจะด้านได้นะโอเคนี่ทำไมมันใจจิ้มไปเลยจิ้มมันอย่างนี้เลยนี่มันก็ฟึบมาได้แล้วกวดเต็มเลยแล้วก็อันนี้เราไม่มีครีมหนีบนะก็จะแบบนี้เลยง่ายเย่เข้าไปนี่เย่เข้าไปเดี๋ยวเราหาครีมมาช่วยจับนิดนึงทีนี้เราไอ้ตัวเห็นไหมพอทำอย่างนี้ครับไอ้ตัวนี้เราไม่ได้ไล่ตะกั่วไว้นะมันจะไม่ค่อยติดนะเราก็นี่ครับจิ้มฟักให้มันมีน้ำหน่อยแล้วก็ให้กดให้มันร้อนๆเลยแล้วก็ปล่อยมันหยอดมันเข้าไปรอแป๊บนึงครับสักครู่มันจะไหลลงไปเรียบร้อยครับเท่านี้เองเราก็จะได้สายที่แน่นทนทานคือครีมย้ำก็มีโอกาสหลุดนะบัดกีถ้าจบกว่าแล้วก็ไม่ต้องบีบนะปล่อยมันข้างนี้ก็จะอยู่ที่ขั้วแบตเตอรี่ข้างนี้ก็จะไปที่อะไรเอ่ยจากฟิวเราจะไปเข้าขารีเลย์ขา87นะครับขา87อยู่ไหนนี่ฮะซ็อกเก็ตเราไม่แน่ใจดึงออกมาดู87 30 87อยู่นี่ฮะ30 87 87สีเหลืองเอ้ยจริงมันมาแดงนะผมเอาไฟบวกเข้า30แล้วกันมันเป็นเส้นสีแดงสลับกันนิดนึงนะไม่เป็นไรเนาะมันขอโทษด้วยพอดีไม่วางแผนในการเขียนโอเคแล้วก็ปลอกสายครีมปลอกสายผมก็ไม่มีนะผมชอบใช้ครีมเนี้ยปลอกสายผมถนัดสุดแล้วคืออันนี้ครีมมันก็ไม่มีรูปลอกสายนะผมใช้ครีมธรรมดาเนี่ยแล้วก็
ต้องกะแรงให้มันพอดีนะครับมันก็เด่นปุ๊บมันก็หลุดมาเหมือนกันแหละมันต้องอยู่ที่ความชำนาญนะแล้วก็เราต้องใช้ท่อหดด้วยท่อสีแดงใหญ่เนี่ยครับท่อหดเราใช้ประมาณนี้นะครับจะทำอย่างละเอียดกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ใส่ท่อหดเข้าไปอันนี้ผมจะบัดกีต่อเลยนะบัดกีวิธีนี้ก็จะยากนิดนึงก่อนอื่นก็จิ้มไปเลยที่ฟักเลยสองอันจิ้มเลยให้ฟังอยู่แล้วเราก็เอาสองสายมาเลยเสียบทิ้งเข้าไปมันทิ้งเข้าไปเลยถึงกันอย่างนี้เลยนะวิธีนี้ก็จะยากนิดนึงแต่มันสวยครับบัดเยี่ยออกมามันสวยแล้วก็ไปหาที่วางให้มันนิ่งๆจัดให้ดีเอาอะไรทับไว้มันจะบัดยิงไม่ได้นะเสียบนิดนึงกดสายทำแนวให้ดีทับไว้แล้วก็บัดดีหัวหมดแรงมันสกปรกไวเหลือเกินมันร้อนจัดนี่ครับแล้วค่อยหยอดลงไปล้นแล้วระวังล้นนะถ้าใส่ตะกั่วเยอะเกินมันจะล้นแต่นี้น่าจะยังพอดีโอเคก็จะได้เปิดฟลักก็จะได้เป็นแบบสายต่อแบบตรงสวยงามไม่มีเวลาใส่ก็จะง่ายนะก็นี่เลยตรงนี้ฮะนี่ตัวรูปผมก็ไม่ได้ใช้นานนะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยไม่ตรงแล้วเราหารูก่อนรูอยู่ไหนรูต่อมันอยู่ไหนหาไม่เจอแล้วพี่น้องครับอ๋ออยู่นี่โอเคกลางแล้วก็รูดเลยแต่จริงๆผมชอบเอาไฟแช็กมากกว่านะมันหดสวยกว่าใช้อันนี้มันหดไม่ค่อยสวยแล้วบางทีมันเลอะด้วยแต่ก็ได้อยู่หดแล้วโอเคสายเราก็จะแน่นหนาเรียบร้อยอันนี้ผมว่าไม่ได้ตัดเลยนะยาวๆนี้เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นขาคอยรีเลย์อ๋อเราไปปลอกสายไฟทำไมเนี่ยอะฝั่งนี้นี่โถเขามีมาเขาปลอกมาให้แล้วนี่ไงเอาชิบหายแล้วใส่ไปแล้วด้วยไม่เป็นไรมั้ยไม่มีการรั่วซึมก็โอเคแล้วหอยแน่นโอเคเขาปลอกมาให้แล้วนะจากโรงงานปะโถเราก็หลงปอกเองนี่ฮะเออโถส่วนกาวคงเอาไว้แถวตัวถังนี่แหละเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะผมก็ไปดูกาวของขารีเลย์มาแล้วนะมันก็แถวตัวถังก็มีก็ใกล้ๆก็ตัดเลยอึ๊บแต่หางปลาเลยเหมือนเดิมสูงๆหน่อยตรงนี้สวิตช์โอเคตกแกงหมดลบสวิตช์โอเคเราว่าโอ้โหเคี้ยจะเดินยังไงวะเนี่ยไม่ได้ถอดเฟรมนี่นั่นต้องรื้อรถจริงๆเหรอเนี่ยจะไม่รื้อรถตั้งเนี่ยต้องหาวิธีไม่รื้อรถแล้วผมจะขอเปลี่ยนแผนนิดนึงนะพอดีผ
ผมไม่อยากลากสายบวก2เส้นนะครับสายบวกเนี่ยที่ลากไปด้านหน้ารถนะผมจะลากแค่เส้นเดียวผมก็จะเปลี่ยนแผนตรงไฟลบรีเลย์นะครับให้ใช้ลบตัวถังเลยแล้วสวิตช์เดี๋ยวนะใช่ไหมลบอ๋อไม่ใช่เปลี่ยนจากต้องแก้นะอันนี้ตัดทิ้งไม่มีอย่างลบซะด้วยเดี๋ยวเขียนใหม่ให้แล้วกันแต่เดี๋ยวบอกคร่าวๆก่อนก็คือผมอยากจะเดินไฟบวกไปด้านหน้าเส้นเดียวนะคือไฟที่ออกจากรีเลย์ไปเลยแล้วแต่ตรงคอนโทรลรีเลย์เนี่ยผมจะใช้ไฟลบในการคอนโทรลรีเลย์นะเพื่อเป็นการปลอดภัยกับรถด้วยก็ผมจะใช้จากสวิตช์ที่จะใช้ไฟบวกก็จะกลายเป็นสวิตช์ใช้ไฟลบใส่เข้ารีเลย์ขาหนึ่งคอนโทรลตัดต่อด้วยสวิตช์นะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูอีกทีกลายเป็นลบแทนเนาะเป็นไฟลบเข้ามาส่วนไฟบวกผมก็จะของรีเลย์ผมก็จะวิ่งไปที่ไฟที่มันออนกับสวิตช์ของรถนะครับเพื่อให้รีเลย์ทำงานต่อเมื่อรถเปิดกุญแจเนาะถ้ารถดับกุญแจรีเลย์ก็ต้องดับการทำงานเนาะโอเคเดี๋ยวผมต่อกันเดี๋ยวผมมาอธิบายทีวิธีขั้วนี่ครับนี่เนาะโอเคเราตั้งเป็น DC แล้วนะคือผมจะหาไฟบวกจากฟิวกล่องนี้นะฟิวกล่องฝั่งเมนเปิดสวิตช์ออนแล้วมันจะทำงานนะจะมีไฟส่วนอื่นเราก็เอานี่จิ้มกาวไปทุกตำแหน่งหนึ่งโอเคจิ้มไปที่ตัวรถนี่แหละแล้วก็ลองกับขั้วแบตก็ได้ไฟขึ้นไหม12โวลต์ไม่ขึ้นขึ้นนะจิ้มไว้ตรงไหนดีวะจิ้มไว้ตรงตำแหน่งโอเคตรงนี้ได้นะผมจิ้มกาวแล้วคราวนี้เรายังไม่ได้เปิดกุญแจนะฟิวนี้มีไฟแช่ฟิวนี้ไฟแช่ฟิวนี้ไม่มีไฟแช่ตัวนี้ฟิวนี้ก็ไม่มีไฟแช่โอเคแล้วถ้ามาเปิดสวิตช์อ่ะนี่คือเปิดหมดนะโอเคมา11 โวลต์แสดงว่า3ฟิวนี้ใช้ได้หมดเลยในการคอนโทรลรีเลย์ของเรานะผมก็ดูก่อนว่าอันไหนสมควรนะอันบนสุด ABS main ผมไม่เอาดีกว่าอันที่2 lighting นะครับอันที่3สูงต่ำ high low ผมเอาจาก high low แล้วกันสูงต่ำแล้วกันมันไม่ค่อยได้ใช้นะฟิวตัวนี้สูงไฟสูงไฟต่ำไม่ค่อยได้ใช้ก็เป็นตัวที่3นะครับโอเคเดี๋ยวประกบขาตรงนี้แหละแย่ ไฟจากตรงนี้ก่อนคือเดี๋ยวผมต้องไปซื้อไอ้ตัวสล็อตฟิวเพิ่มนะแต่ตอนนี้ขอดึงไฟจากตรงนี้ไปก่อนแล้วกันคือแย่เข้าไปเลยง่ายๆครับนั่นไปก่อนนะจริงก็ดึงมาต่อด้านหลังได้นะแต่ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมว่าจะซื้อสล็อตมาใส่เพื่อให้มันเรียบร้อยนะแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมมาก็เดี๋ยวเอาจากตรงนี้แล้วกันเอาจากไฟบวกฟิวโอเคตรงนี้เหมาะสุดนี่ดับสวิตช์ก็คือไม่มีไฟเปิดสวิตช์ไฟมา11โวลต์ปิดสวิตช์ดับโอเคเราได้ไฟจ่ายรีเลย์ละเรามาต่อกันดีกว่าเป็นสายยาว
ขยายรูปหน้าหน่อยใช่ไหมกีตรงนี้นิดนึงกีติดไปเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาขาตัวนี้ออกเนาะพอดีเราเปลี่ยนแผนใหม่ไม่มีอะไรมากก็แย่ให้มันร้อนเลยแย่เข้าไปเลยแย่ให้มันร้อนๆนะฮะเดี๋ยวดันมันออกมันจะร้อนไหมเนี่ยได้หลุดแล้วโอเคหลุดแล้วหลุดแล้วนะสติร้อนเฮ้ยร้อนอุ้ยนี่มันรูมันตันนะเราจะเอาให้มันรูโป่งเหมือนเดิมนี่ฮะแย่มันร้อนเลยสลัดโอ้นี่โล่งเลยโอเคครับผมเปลี่ยนแบบแผนวงจรนะครับผมจะไม่เดินอย่างนี้พอทำงานจริงแล้วมันยุ่งยากนะแบบนี้ผมก็จะเปลี่ยนวิธีนะเป็นแบบนี้ครับนี่เลยก็จะมาอธิบายนะอันนี้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ฝั่งลบก็จะลงกาวก็ปกตินะถึงกันหมดกาวก็จะลงถึงกันหมดนะผมจะใช้กาวคอนโทรลรีเลย์นะครับส่วนรีเลย์ฝั่งบวกก็จะเป็นไฟออนของสวิตช์นะครับเพื่อป้องกันการเราลืมปิดกุญแจแล้วลืมปิดไฟเนาะก็ใช้ไฟออนของรถไฟสวิตช์ออนนะครับของรถมาคอนโทรลรีเลย์ร่วมกับฝั่งขาลบของรีเลย์ฝั่งขาลบของคอยรีเลย์นะครับผมก็จะใช้สวิตช์มือเราเป็นตัวคอนโทรลอีกทีนึงเพื่อการเราลืมนะลืมปิดลืมเปิดไอ้ลืมปิดเวลาเราดับรถอ่ะดับสวิตช์รถแล้วเราเปิดไฟทิ้งไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวแบตหมดเนาะถ้าใช้วิธีนี้ก็จะช่วยให้แบตไม่หมดคือถ้าเราปิดสวิตช์มันก็ดับอ่ะเปิดสวิตช์ถ้าเราไม่เปิดสวิตช์นี้ก็ยังไม่ติดแล้วก็คอนโทรลได้อีกเปิดปิดได้อีกทีโอเคเข้าใจตรงกันเนาะก็จะเป็นขาผมให้ขา85เป็นไฟลบนะครับไฟลบส่วนขา86เป็นไฟบวกนะครับผมให้แบบนี้แล้วแต่ตรงนี้คือสลับกันได้แต่ผมน่าจะเป็นอย่างนี้นะผมเอาแบบนี้แหละสะดวกอย่างนี้นะให้ผมวะเดี๋ยว ผมก็ไม่ได้แน่ใจนะพอดีไม่ได้ดูจริงจริงจังนะนี่30 85สีขาว86สีดำโอเคอ้าวสลับกันนะครับสีดำเป็นบวกโอเคนั่นแหละไม่ไรตามนั้นสรุปอันนี้เป็น86แล้วกันสลับกันอย่างนี้85โอเคนะอย่างนี้สลับกันผมเอา85เป็นบวกก็คือเส้นสีขาวใช่ไหมตาก็มองไม่85 86สีดำเป็นลบโอเคสวยงามสีขาวเป็นสวิตช์ออนนี่นะครับใส่สีไหมเนาะสีมาตรฐานบอกไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่อะไร85 86โอเคก็จะคอนโทรลในการกันลืมได้ส่วนขาไฟที่มาจากแบตเตอรี่ก็จะผ่านฟิวส์10แอมป์เข้าขา87นะครับของรีเลย์ขา87ของรีเลย์ก็จะรอคอยทำงานปุ๊บหน้าคอนแทคก็จะตีมาทางฝั่งขา87จะเชื่อมต่อกับ30ไฟ12โวลต์ก็จะวิ่งเข้าไปที่หลอดไฟนะครับขั้วบวกตรงนี้ครับส่วนขั้วลบก็ลงกาวเลยจบไม่ต้องลากให้เหนื่อยหากาวแถวนั้นลงตัวทางรถวงจรก็จะดูง่ายกว่าเดิมนิดนึงอันนี้ก็จะดูตอนแรกเราเป็นแบบคิดคร่าวๆนะพอไปเจองานจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนี้นะครับมันจะต้องเปลี่ยนแผนหน่อยแบบนี้จะเซฟตี้กว่าครอบคลุมกว่าโอเคเพราะว่าไฟตัวเนี้ย12โวลต์ฝั่งเนี้ยก็คือจะผ่านฟิวเหมือนกันนะครับเพราะเราไปเอาจากแผงฟิวเนาะก็จะผ่านฟิวอีกชั้นนึงอยู่แล้วของตัวรถ
ก็จะปลอดภัยนะครับจะเซฟตี้ได้ทั้งสองทางเจ๋วเจ๋วส่วนไฟตรงนี้ผมเอามาจากไฟไฮโลของฟิวนะครับฟิวไฮโลนะครับไฟสูงต่ำนั่นเองเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะมันจะ 7.5 แอมป์นะครับ 7.5 แอมป์อยู่ตรงตำแหน่งที่3นะครับของฟิวมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเห็นกันไหมนี่ฮะของฟิวเป็นอย่างนี้เนาะมันก็จะมี 7.5 แอมป์ 7.5 แอมป์ 7.5 แอมป์ข้างล่างเป็น10แอมป์แล้วก็15แอมป์ผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวที่3นะครับตัวนี้เลยมันจะมีช่องว่างอยู่1บล็อกเนี่ยตรงนี้จะเป็นช่องว่างใช้ตัวนี้ตรงนี้น่าจะเป็นฟิวสำรองนะครับ2ตัวนี้10แอมป์กับ 7.5 แอมป์โอเคเราจะใช้ตรงนี้แหละเป็นไฟไฮโลตรงนี้โอเคตอนนี้ผมเดินไฟลบมาที่สวิตช์นะครับโดยใช้สายสีดำเนาะผมก็เนี่ยครับจากสวิตช์ลงกาวเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของสวิตช์ก็วิ่งไปที่ขารีเลย์นะครับขาขาอะไรขา86นะนี่ฮะโอเคตรงนี้ก็จบแล้วครับด้านบนเราก็ไม่มีไฟบวกก็ไม่อันตรายกับรถนะครับเราใช้ลบคอนโทรลหนีก็ง่ายดีเหมือนกันเราไม่ต้องเสี่ยงนะครับว่าสายพวกนี้จะรั่วจะขาดก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่ดีกว่าไฟบวกอ่ะดีกว่าฟิวขาดอ่ะเล่นวิ่งไฟลบเล่นดีกว่าอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมต่อรีเวิร์สเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อไม่อาจดีกว่าโอเคครับนี่ฮะตอนนี้ก็ผมต่อหมดแล้วครบหมดแล้วครับต่อครบวงจรเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ใส่ฟิวตัวนี้นะผมยังไม่ได้ใส่ฟิวเข้าไปนะครับเพื่อความปลอดภัยเหลือด้านหน้าที่ยังไม่ได้ต่อกับไฟหน้านะครับแต่ไฟลบไฟบวกไปหมดแล้วโอเคคอนโทรลจากสวิตช์แฮนด์ก็ได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้รีเลย์มันทำงานได้แล้วนะครับผมก็นี่เลยก็สีขาวก็เข้าฟิวเนาะไฟบวกเข้าสีส้มนี่ไอ้สีแดงสีเหลืองก็เป็นไฟออกไปหลอดไฟนะครับสีดำนี้ก็เป็นไฟลบคอนโทรลจากสวิตช์มานะครับเข้ารีเลย์ก็ไว้ประมาณนี้แหละสวยงามครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหน้ารถอย่างเดียวผมก็เดินสาย2เส้นครับบวกลบทางนี้ดำกับแดงนะครับวิ่งออกไปด้านข้างนี้ครับมันจะมีช่องครับตรงไปข้างหน้าเลยไม่ต้องรื้อเฟรมเลยนะก็สบายหน่อยโอเคเดี๋ยวผมไปต่อไฟหน้าแล้วเดี๋ยวมาลองไฟกันดูครับว่าเป็นยังไงสว่างไหมโอเคต่อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยด้านหน้าผมก็ซ่อนสายไว้ด้านในเนาะก็ซ่อมตรงเนี้ยบวกมาอะไรมาเก็บเรียบร้อยไอ้ไฟบวกลบหลอดไฟด้านหน้าคงไม่มีปัญหากันละมั้งผมต่อไปเรียบร้อยแล้วต่อไปแล้วครับผมก็ฝากไว้ตรงกับตรงกลางตรงนี้นะจะมองยากนิดนึงเนาะพอดีมันอยู่ด้านในเนี่ยครับผมก็แย่ไว้เฉยลอยไว้มันก็ไม่ไปไหนแล้วสายก็ให้ตัวได้นะส่วนสายไฟบวกเส้นเดียวที่ว่าวิ่งมาหาตัวแกนโช้งนะตัวชุดหน้าแล้วก็สายไฟลบนี่ครับผมวิ่งเลาะมาผมวิ่งคู่มากับสาย ABS นะครับวิ่งลงมานี่เลยแล้วก็มาเข้าที่น็อตที่นี่ผมก็ไม่ได้ลากเข้าไปที่ตัวรถนะเพราะเป็นการง่ายนะครับติดตั้งง่ายไม่ต้องไปอะไรมากมายครับยึดตรงนี้จบเลยไฟก็ติดเหมือนกันเดี๋ยวมาดูไฟกันดีกว่าข้างหน้าเรียบร้อยเดี๋ยวขอปิดแฟลชแป๊บก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วข้างในก็อธิบายไปเรียบร้อยเนาะ
ต่อไปก็มาเปิดสวิตช์กันเลยนี่อันนี้เปิดค้างไว้อันนี้สปอตไลท์ยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวกดปุ่มนี้โชว์นี่ติดแล้วติดแล้วมาดูนะครับนี่หันหน้ามาสินี่ครับสปอตไลท์ทำงานเดี๋ยวไปดูกันข้างนอกครับว่าสว่างแค่ไหนเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอประกอบรถให้เรียบร้อยก่อนนี่เราก็สวิตช์เปิดปิดโชะนะน่าจะพอเห็นแสงเนาะโชะแหมดับได้ยินเสียงฮะโชะดูหน้าหมาครับดูหน้าหมาไว้โชะหน้ามืดเลยนี่ว้าสมมติเราเปิดทิ้งไว้ดับเครื่องรถปุ๊บไฟดับไปด้วยเลยครับเห็นไหมอย่างนี้ไม่ต้องกลัวแบตหมดครับดับรถไฟรีเลย์ก็ดับตามโอเคก็น่าจะสมบูรณ์แบบแล้วที่เหลือเดี๋ยวไปลองเทสกันว่าไฟสว่างแค่ไหนโอเคมาสรุปกันหน่อยที่ไปลองมาอุ้ยหนาวอากาศหนาวมากข้างนอกก็สรุปแล้วเวิร์คครับผมทำรองรับที่ผมใส่รีเลย์ทำสายไฟอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะทำเพื่อรองรับสปอตไลท์ที่วัดสูงๆนะครับถ้าใครมีสปอตไลท์ที่วัดสูงๆก็ทำแบบนี้ก็เวิร์คครับทำแบบนี้ก็จะปลอดภัยสายไฟอะไรมันก็ไฟมันก็จะจ่ายพออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือทำไว้เพื่อรองรับของผมหลอดมันแค่12วัตต์นะครับ2ข้างก็24วัตต์เองคือไฟไม่ได้สว่างมากครับมันเป็นเหมือนฟ็อกแลมป์อ่ะครับก็ระยะแสงก็จะออกมาหน้ารถสักหน่อยนึงเต็มที่ก็ 4-5 เมตรเนาะไม่ได้ยิงไกลอะไรมากแต่แค่นี้ก็ขี่ก็ชัดเจนขึ้นเยอะครับดีกว่าไม่มีไฟอะไรเลยนะขี่จริงๆมันใช้ได้ครับมันใช้ได้เลยอ่ะแต่ผมไม่ยังไม่แน่ใจว่าหลอดไฟอ่ะมันต้องหมุนทางไหนนะแต่ตะกี้ลองแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรจะทางนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็สวยดีครับอย่างนี้ก็สวยว่ะมันก็หมุนได้หมุนลงนี่หน้าลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับสองข้างกลุ่มลงต้องไล่ดูนะครับต้องไปตั้งไฟดูแต่ก็ดูโอเคเตรียมเดินทางปีใหม่นี้นะผมก็ใส่ไฟเพิ่มไปเพราะตั้งใจว่าจะมีโปรเจกต์จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับน้องชายนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปกลางวันนะครับแต่ก็เผื่อผมบินเดี่ยวตอนเย็นคนเดียวก็จะมีไฟตัวนี้ช่วยในการขี่อีกช่วยอีกอันนึงอ่ะเนาะก็จะได้ปลอดภัยในยามกลางคืนเนาะจริงๆก็อยากจะเสริมอีกนะอยากจะใส่แบบสปอร์ตไลท์บาร์ขึ้นมาตรงนี้เลยใส่บาร์อย่างนี้เลยเดี๋ยวคิดโปรเจกต์นั้นก่อนอาจจะทำนะเพราะมีขาเหล็กยึดนี่แล้วยึดข้างในสักตัวนะอยู่แล้วทำเป็นบาร์สปอตไลท์ตรงนี้เลยส่องสะใจแน่นอนคิดไปคิดมาก็น่าทำเนาะเดี๋ยวลองดูครับ
แต่วันนี้สรุปโอเคทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะสวิตช์ก็อาจจะไกลมือไปนิดนึงเวลาเปิดแต่ก็ตรงนี้มันทำไม่ได้แล้วทำไงได้ผมก็ไม่ได้ทำเป็นสวิตช์ลับอะไรนะก็เปิดปิดใช้งานง่ายๆเลยทำตรงเนี้ยอาจจะเพิ่มตรงนี้อีกต้องบนก็ยังได้เลยจริงๆก็จริงกดทั้งบนตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยน่าจะได้แต่ตรงนั้นก็โอเคแล้วครับอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่ผมก็ทำเป็นแนวทางให้นะวงจรก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอีกทีนะครับหลักๆ ก็ประมาณนี้ผมเขียนคร่าวๆนะครับคือไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็หลักๆ ก็มีแค่นี้ครับวงจรที่ผมทำวันนี้เนาะผมก็ต่อตามที่ผมบอกเลยผมลงสายดินลงกาวอย่างเดียวนะครับไม่ลากสายกาวเลยมีลากสายกาวคอนโทรลอย่างเดียวคือสวิตช์ตัวนี้ผมใช้เป็นกาวคอนโทรลเนาะก็สบายใจคือไม่มีไฟบวกมาแช่อะไรอยู่แถวนี้นะใช้กาวคอนโทรลอย่างเดียวเลยโอเคผมอาจจะเขียนวงจรแปลกแหวกแนวกว่าชาวบ้านเขาไปหน่อยนะแต่ผมว่าผมคิดดีแล้วโอเคครับขอบคุณมากวันนี้ที่ติดตามรับชมเนาะก็มันจะมีบางช่วงที่คลิปหายมันจะหายห้วนๆไปนะเพราะว่าผมลืมกดอัดมันผ่านมาแล้วก็เลยผ่านไปก็สรุปให้แล้วถ้าสงสัยตรงไหนถามเข้ามาได้นะครับก็ตอบได้ก็ตอบแหละโอเคยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วง่วงแล้วครับดึกแล้วโอ้จะตีหนึ่งแล้วครับโอเคนอนนะแต่นอนน้อยเฮ้ยนอนน้อยแต่นอนนะใช่ไหมต้องใช้ประโยคนี้โอเควันนี้ก็ถอดท่อแล้ววิ่งนะพอดีมึงจะพูดดีเปล่ากล่องจุนน้ำมันแม่งพังเยอะอะเฮ้ยแม่งพังเยอะอะจุนไม่ได้ตอนนี้วิ่งเป็นแบบคือถ้าเครื่องไม่ร้อนวิ่งไม่ได้เลยอะแล้วผมก็ไปเอากล่องของพี่เข้ามาก็กล่องพี่เขาก็พังเหมือนกันจูนปรับไม่รู้เรื่องเลยรถเขาก็จูนปรับไม่รู้เรื่องเหมือนกันกล่องแม่งพังแล้วไม่ไหววะแต่ก็สั่งใหม่ๆแล้วครับเดี๋ยวมาเจอกันว่ากล่องใหม่ที่ผมใส่เป็นยังไงนะก็ไม่เหมือนเก่าแต่ก็ใส่กล่องถูกๆแหละไม่ได้เก่ากล่องแพงสำนักเดิมเหมือนเดิมครับพอดีเดี๋ยวผมต้องขี่ตอนปีใหม่ผมก็เลยยังไม่ทำอะไรมากแล้วเก็บเงินเก็บทองโอเคบ๊ายบายพอลาก็ต่อตลอดเลยโอเคไปละบ๊ายบาย